วิทยุมออาหาดใหญ่ชวนฟังสังคมแห่งศาสตร์ร่วมวาดโลกกระนัดใหม่ไปกับชุมชนวิชาการ สวัสดีคุณผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการชุมชนวิชาการช่วงห้องสมุดวาไราตี้ตั้งแต่เวลา11นาฬิกาจนถึง12นาฬิกานั่นเองค่ะในทุกๆสัปดาห์แรกและสัปดาห์ที่3ของเดือนนะคะก็ในสัปดาห์แรกวันนี้นะคะดิฉันอ้อแอสถิตาพรจันทราคาค่ะก็ เป็นบรรณารักนะคะประจำอยู่ที่หอสมุดคุณหญิงหลงหรือสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงอัฐกวีสุนทรนั่นเองค่ะวันนี้นะคะก็ถ้าเรามาพบกันเนี่ยแน่นอนว่าเราจะต้องมีการนำสาระน่ารู้ดีๆนะคะมาอัปเดตแล้วก็มาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสาระน่ารู้และข่าวกิจกรรมต่างๆหรือบริการของหอสมุดของเรานั่นเองค่ะ ก็ไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังเนี่ยทราบแล้วหรือยังนะคะว่าหอสมุดตอนนี้เราเปิดให้บริการแล้วนะคะก็เปิดในช่วงของภาคเร,รียนฤดูร้อนนะคะก็สามารถมาใช้บริการกันได้ค่ะเดี๋ยวช่วงท้ายจะมาบอกนะคะว่าเราเปิดบริการเวลาใดกันบ้างนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยตัวเองก็รู้สึกว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะอากาศค่อนข้างร้อนค่ะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนตกนะคะถึงตกก็ตกไม่มากนะคะ ก็เลยรู้สึกว่าเริ่มมีอาการเวียนหัวปวดหัวขึ้นมานะคะก็เลยได้ไปอ่านบทความบทความนึงค่ะก็โอ้เะเอิญมากๆเลยค่ะบังเอิญมากว่าตรงกับอาการที่เป็นอยู่นะคะก็คือปวดหัวแล้วก็ไปเจอเรื่องเรื่องนี้นะคะที่จะช่วยให้เราเนี่ยหายปวดหัวได้ด้วยค่ะก็คือไปอ่านหมอชาวบ้านมานะคะไม่แน่ใจว่ายังมีใครอ่านหมอชาวบ้านอยู่หรือเปล่าแต่โดยส่วนตัวเนี่ยชอบนะคะเพราะว่า ในเล่มเนี่ยจะมีสาระน่ารู้ต่างๆมากมายเลยค่ะที่เราไม่เคยรู้นะคะซึ่งวันนี้ก็ขอหยิบยกนะคะ,ะหมอชาวบ้านในบทความเรื่องวัชพืชเป็นยาก็คือผักกระสังผักไร้่่าในสายตาชาวบ้านค่ะออนอันนี้ชื่อบทความนะคะมีความรู้สึกว่าอุ๊ยทำไมน้องถึงดูเป็น ผักที่ไร้ค่านะคะก็เดี๋ยวมาฟังกันนะคะว่าทําไมถึงไร้ค่านะคะไม่แน่ใจว่ามีท่านใดในรู้จักผักกระสังกันหรือเปล่านะคะซึ่งบทความนี้นะคะก็เขียนโดยคุณคมสันธินกรณอยุธยาท่านเป็นแพทย์แผนไทยราชสกุลทินกรนั่นเองค่ะซึ่งบทความนี้นะคะเขาก็บอกว่าผักกระสังนะคะผักที่อาจดูไร้ค่าในสายตาชาวบ้านบางคนค่ะ แต่ก็มากค่ะในความรู้วิชาหมอไทยค่ะเพราะว่าใครๆเนี่ยก็พากันเรียกว่าเป็นวัชพืชนะคะทั้งถูกเหยียบยำ่ำเหยียบยำ่ำเหยียบย่ำนะคะแล้วก็ถอนทั้งดึงแบบถอนรากถอนโคนกันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวสวนของใครที่มีต้นผักกระสังก็รีบถอนค่ะเพราะกลัวว่าจะไม่สวยงามนะคะพอได้มาเจอบทความนี้นะคะก็อาจจะทำให้หลายๆคนเนี่ย เปลี่ยนความคิดนะคะแล้วก็อาจจะต้องมาปลูกเพิ่มขึ้นนะคะแล้วเหตุใดทำไมถึงต้องปลูกเพิ่มขึ้นเนี่ยเดี๋ยวมาดูนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าปล่อยให้เจริญงอกงามนะคะไม่ได้ไ,ไม่ได้เป็นแค่วัชพืชอย่างเดียวแน่นอนค่ะแต่อาจจะกลายมาเป็นสมุนไพรนะคะที่มาค่า แต่ด้วยราคากันเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าราคาถูกนะคะหรือว่าไม่ต้องซื้อเลยทีเดียวนะคะไม่ต้องเสียเงินซื้อเลยเพราะอาจจะขึ้นในส่วนของบ้านท่านนั่นเองนะคะซึ่งผักกระสังนั้นนะคะชาวแม่ห้องสอนเนี่ยเขาเรียกแบบให้ราคามากมายเลยค่ะเขาเรียกว่าผักราชวงศ์เป็นไงคะฟังแล้วรู้สึกว่าอุ้ยจะต้องยิ่งใหญ่สูงส่งใช่ไหมคะเพราะว่า ทางแม่ห้องสอนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นผักชนิดที่มีคุณค่ามากล้นคูณทวีค่ะซึ่งก็เป็นความจริงค่ะในบทความเนี่ยเขาก็บอกนะคะว่าเป็นความจริงที่มีมากค่าในด้านเป็นยา นะคะสมุนไพรแต่ก็แปลกค่ะที่ผักกระสังนั้นมักจะขึ้นในแปลงผักตามสวนแล้วก็ตามสนามหญ้าทั่วไปนะคะจัดเป็นวัชพืชชนิดหนึ่งค่ะชาวบ้านชาวสวนก็จึงพากันดึงทิ้งอย่างที่บอกนะคะแล้วก็ผักกระสังเนี่ยเขาจะชอบขึ้นในพื้นที่ชุ่มชื้นแล้วก็มีสรรพผลิตนะคะสรรพคุณไปในทางเป็นเครื่องยาเย็นค่ะโดยการจะใช้นะคะก็ ง่ายๆค่ะอย่างที่บอกไปตอนต้นว่ารู้สึกว่าโอ๊ยอาการปวดหัวเราก็แก้ด้วยผักกระสังนี้ได้นะคะหรือว่ามีอาการไข้ก็เอาผักกระสังเนี่ยเขามีสรรพคุณในการแก้ไข้ด้วยนะคะสรรพคุณทางยาเขาอีกยังไม่หมดนะคะยังมีสามารถแก้ปวดหัวค่ะอันเกิดจากความร้อนนะคะช่วงนี้นี่เหมาะเลยนะคะวิธีการก็คือนำนะคะมาคั้นกับน้ำค่ะ ผสมน้ำมะนาวแล้วก็จิบอุ่นๆนะคะก็ให้จิบนะคะจิบกับน้ำอุ่นก็ช่วยได้นะคะหรือจะเอามาตำพอกบริเวณที่มีอาการอักเสบมีพอกฝีที่เป็นหนองก็ได้นะคะเป็นผดพื้นคันก็ได้เช่นกันค่ะนะอ่านตรงนี้เรารู้สึกว่าอ๋อยากจะเดินไปในสวนนะคะแล้วก็นำมาทำยานะคะ หรือทีเด็ดก็ยังไม่หมดนะคะเขายังมีทีเด็ดก็คือช่วยลดอาการปวดในข้อค่ะเช่นข้ออักเสบรูมาติกเก้าหรือปวดหัวเข่านะคะเนื่องจากผักกระสังเนี่ยเป็นเครื่องยาเย็นจึงช่วยบรรเทาอาการเหล่านี้ได้ค่ะใช้ทั้งพอกทั้งจิบน้ำคั้นจากผักกระสังสดก็ได้นะคะยิ่งใครชอบเลือดออกตามไรฟันเสียวฟัน ใช้น้ำคั้นผสมน้ำอุ่นนะคะแล้วก็เจือเกลือแกงค่ะอมบ้วนปากบ่อยๆนะคะในบทความนี้เขายังบอกนะคะว่าบ้วนปากแล้วกืนนะคะอย่าบ้วนทิ้งเพราะว่าเป็นของดีทั้งนั้นเลยค่ะแต่ถ้าใครที่ไม่สะดวกที่จะกืนก็ก็แล้วแต่นะคะและยังไม่หมดค่ะที่เด็ดกว่านั้นอีกนะคะผักกระสังนี่ยังช่วยบำรุง กระดูกนะคะให้แข็งแรงช่วยซ่อมแซมกระดูกที่พูนที่สึกหรอไปค่ะเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีแม้คำนี้รู้สึกว่าใครๆก็ใช้นะคะคนแก่กินประเสริฐที่สุดแล้วค่ะนี่เขาเขียนได้ยอบเยันยอมากนะคะว่าผักกระสังเนี่ยเป็นผักที่มีสรรพคุณทางยาที่ดีนะคะแล้วก็ยังไม่หมดค่ะสำรับ อย่างดีเจนะคะหรือคุณผู้ฟังนะคะหนุ่มสาวเนี่ยที่เป็นสิวไวใส่นะคะเขาก็แนะนำนะคะให้เอาข้นน้ำค่ะผักกระสังข้นน้ำนะคะแล้วก็มาแต้มมาทานะคะตามจุดที่เป็นสิวนะคะถ้ามีเวลาขันก็ขันทั้งน้ำทั้งเนื้อใช้พอกหน้าพอกตาหน้าตาก็จะสดใสเปล่งปังอีกตั้งหกค่ะแหมรู้สึกว่า มันเป็นอะไรที่ไม่ต้องลงทุนมากนะคะแล้วก็สามารถทำได้แต่อันนี้นะคะเขาไม่ได้บอกว่าใครที่ใช้ไม่ได้นะคะเพราะว่าปกติผลิตภัณฑ์บางอย่างเนี่ยเราก็ต้องดูว่ามีใครแพ้หรือเปล่านะคะถ้าท่านใดไม่แน่ใจว่าจะแพ้หรือเปล่าก็เอามาเทสกันก่อนได้นะคะก่อนที่จะไปพอกหน้าพอกตานะคะแล้วก็ยังสามารถใช้สระผมได้ด้วยค่ะทำรากเขาบอกว่าทำให้รากผมเนี่ยแข็งแรงนะคะ ผมจะนุ่มสลวยค่ะอุนีส่สรรพ,พคุณเนี่ยหลายข้อมากแล้วนะคะเด็ดเด็ดเด็ดทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็ยังไม่หมดค่ะพอฟังแล้วรู้สึกว่าพอได้ยินว่าชื่อว่าเป็นผักใช่ไหมคะทุกคนจะต้องรู้สึกว่าแล้วเป็นผักเนี่ยกินได้หรือเปล่าคือเอามาคั้นน้ําแล้วกินได้แล้วแน่นอนค่ะ กินได้ทําอาหารได้ขึ้นชื่อว่าผักก็สําแดงบ้างเอามาทําเป็นอาหารได้แน่นอนนะคะในบทความนี้ค่ะเขาก็หยิบยกหนึ่งเมนูที่น่าสนใจมากๆค่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยชอบแบบความแซบนะคะในบทความนี้เขาก็บอกว่าสามารถนะคะนำมาทำเป็นยำได้นั่นเองค่ะใครที่กำลังหิวข้าวอยู่ในช่วงนี้นะคะเวลา11โมงครึ่งกว่าๆเนี่ย รู้สึกว่าจะต้องคิดและว่าเราจะรับประทานอะไรในช่วงมื้อเที่ยงแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวลองมาดูนะคะหรือใครจะมีสมุดโน้ตอยู่ณนะตอนนี้ก็เตรียมจดได้เลยนะคะส่วนผสมไม่เยอะค่ะทําได้ง่ายนะคะก็เรื่องรสชาติค่ะเขาบอกว่ารสชาติดีนะคะถ้าจะกินสดก็กินได้เหมือนกันค่ะจะเอามาแหนมกับน้ําพริก ก็ได้นะคะเราจะน้ำพริกกะปิบ้านเราน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกตาแดงอก็ได้นะคะ,ใน,ะในวันนี้เนี่ยขอแนะนำเป็นเมนูยำนะคะโดยเอาใบสดค่ะมาใส่ชามก็ไปล้างให้สะอาดก่อนนะคะหรือเอามาใส่ชามแล้วก็ราดด้วยน้ำแกงส้มร้อนก็กินดีค่ะเขาบอกภาคใต้ของเรานะคะก็แกงส้มเนี่ยขึ้นชื่อก็แค่ไปเด็ดใบมานะคะสำหรับแกงส้มสมรมนะคะ เอาใบผักกระสังมาแนมด้วยก็ได้นะคะมาร่วมด้วยก็ได้ค่ะหรือจะเอามาลวกแล้วก็ลาดหัวกะทิกินกับน้ำพริกกะปิก็อร่อยอืพูดแล้วขออนุญาตขออนุญาตกืนน้ำลายนะคะรู้สึกว่ามันมันโอเคค่ะมันได้จริงๆเมนูเมนูนี้นะคะอ่ะต่อมาค่ะเมนูนี้นะคะใครที่อยู่ในครัวนะคะแล้วก็พร้อมที่จะจดนะคะ นึกไม่ออกว่าจะทานอะไรค่ะเรามาทำยำนะคะเป็นยำจากผักกระสังนั่นเองค่ะเครื่องยำก่อนเลยนะคะใครพร้อมจดจดนะคะเครื่องยำนะคะก็จะมีผักกระสังนะคะเราก็เอาสักชามนึงหรือว่าทานหลายท่านก็ได้นะคะทานหลายคนก็เลือกได้เลยค่ะจะมากจะน้อยก็แล้วแต่คุณผู้ฟังเลยนะคะทีนี้เครื่องยำค่ะอันดับแรกเนี่ยต้องเป็นผักกระสังแน่นอนค่ะ สักชามสองชามก็ได้เลยนะคะแล้วก็ยังมีใบกัญชาค่ะสัก 2- 3ถึงสาใบนะคะหั่นฝอยแล้วก็หมูต้มหั่นชิ้นบางนะคะจะใช้ส่วนไหนของหมูก็ได้ค่ะจะเป็นหมูสามชั้นนะคะติดติดมันหน่อยหรือจะเป็นสันคอก็ได้นะคะแล้วก็มะม่วงเปรี้ยวซอยค่ะแล้วก็หอมแดงซอยนะคะต่อมาเป็นเครื่องน้ำยำค่ะเครื่องน้ำยำก็จะเป็นน้ำปลา น้ำตาลหม้อนะคะหรืออาจจะแค่น้ำตาลปี๊บก็ได้นะคะส้มมะขามเปียกส้มมะนาวพริกขี้หนูค่ะขาดไม่ได้รสชาติของความเผ็ดแซบนะคะก็เตรียมวัตถุดิบนะคะเครื่องน้ำยำต่อมาวิธีปรุงค่ะถ้าเราเตรียมเครื่องยำและเครื่องน้ำยำเรียบร้อยแล้วนะคะก็นำหมูต้มนะคะที่เราต้มไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะมาวางบนผักกระสังนะคะตามด้วยมะม่วงซอยหอมแดงซอย แล้วก็ราดด้วยเครื่องน้ำยำค่ะเราเอาเครื่องน้ำยำเนี่ยมาคลุกเค้ากันนะคะชอบเผ็ดชอบหวานชอบเปรี้ยวก็ตามใจนะคะคุณผู้ฟังได้เลยคลุกเค้าให้เข้ากันถ้ามีกุ้งแห้งทอดเขาก็บอกว่าจะดีนะคะเอามาโรยหน้าก็ได้หรือโดยส่วนตัวเนี่ยดีเจชอบถั่วค่ะชอบความกรุบกรอบหรืออยากจะเสริมด้วยมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศก,ก็ก็ใส่ได้นะคะ หรือว่าอยากจะเพิ่มท็อปปิ้งอื่นๆก็ได้เลยค่ะแล้วก็ลองเอามาปรับใช้กับความชอบของเรานะคะชอบอะไรก็ใส่อันนั้นไปได้เลยค่ะพออ่านมาถึงตรงนี้แล้วนะคะก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยคงจะไม่เห็นผักกระสังเนี่ยเป็นวัชพืชอีกแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเขามีคุณค่าทางอาหารนะคะมีสรรพคุณทางยาด้วยนะคะก็ ไปหามาไว้ครอบครองกันได้นะคะหรือว่าใครบางคนบอกอมีเต็มสวนเลยค่ะใครจะมาขอไปก็ได้นะคะดีเจยเนยอยากจะได้มากๆเลยค่ะหลังบ้านอยากจะได้ที่ปลูกมากๆเลยนะคะหรือว่าใครไม่มีที่ดินนะคะก็สามารถเอากระถางมาแขวนไว้แล้วก็ไปหาถอนนะคะมาปลูกกันได้นะคะปลูกไม่นานค่ะแล้วเขาก็ขึ้นนะคะเพราะเขาขึ้นง่ายก็อย่างบอกว่าอย่างที่บอกว่าเขาชอบพื้นที่ชุ่มน้ํานั่นเองนะคะก็ สำหรับผักกระสังนะคะก็คิดว่าน่าจะเปลี่ยน m i n เซ e ตของใครหลายๆคนที่รู้สึกว่าผักกระสังเนี่ยเป็นวัชพืชนะคะก็นำผักกระสังมาแปลรูปเป็นอาหารหรือจะเป็นช่องทางทำอาหากินก็ได้นะคะเพราะว่าก็ถือว่าเป็นเมนูแปลกใหม่ค่ะในตลาดหรือว่าตามร้านอาหารเนี่ยเราก็ยังไม่เคยเห็นเมนูจาก ผักกระสังใช่ไหมคะก็ใครที่คิดได้ว่าเออน่าจะเป็นลู่ทางได้นะคะก็สามารถนําตรงนี้ไปทําทาหากินได้เช่นกันค่ะก็เอาไปทํายํานะคะก็เขียนสรรพคุณบอกเลยค่ะว่าเขามีดีอะไรนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยก็ไม่แพงเพราะว่าหลายๆท่านก็จะมีตามสวนอยู่แล้วใช่ไหมล่ะคะก็ถือว่าเป็นการซีช่องทางรวยอีกช่องทางหนึ่งแล้วกันนะคะก็บทความนี้รู้สึกว่าชอบค่ะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะคะก็จะ นำไปทำยำค่ะแล้วก็เอาจะมาลองกินนะคะตามที่เขาบอกว่าแก้ปวดหัวก็จะลองดูนะคะนำมาบ้วนปากก็ได้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะบทความดีๆเลยนะคะจากหมอชาวบ้านนั่นเองค่ะซึ่งถ้าหากว่าใครอยากจะติดตามอ่านหมอชาวบ้านนะคะบทความนี้ก็จะอยู่ในปีที่43ฉบับที่504ค่ะก็ เรายังมีตัวเล่มให้บริการนะคะก็มาใช้บริการยืมของหอสมุดได้นะคะก็ยืมไปอ่านกันได้ค่ะถ้าไม่สะดวกมาเนี่ยก็สามารถใช้บริการ book delivery service นะคะส่งคำขอมาเจ้าหน้าที่ก็จะหาจัดเตรียมไว้ให้นะคะแล้วก็รับมานัดรับกันได้ค่ะว่าสะดวกมารับตอนช่วงไหนนะคะก็หรืออยู่ต่างจังหวัดอยากจะให้ส่งไปสนีก็ได้เช่นเดียวกันค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะนอกจากหมอชาวบ้านแล้วยังมี วรารสารอื่นๆอีกด้วยนะคะชีวจิตแล้วก็อื่นๆให้อ่านอีกมากมายเลยค่ะก็ฝากกันด้วยนะคะและช่วงแรกของเรานะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะยังมีช่วงที่2นะคะเป็นช่วงสัปดาห์นี้มีอะไรเนี่ยเราก็จะมาอัปเดตกิจกรรมข่าวสารของหอสมุดให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันนะคะอย่าเพิ่งเปลี่ยนขึ้นหมุนหนีไปไหนนะคะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกันในช่วงที่2สัปดาห์นี้มีอะไรนะคะวันนี้ค่ะขอแนะนำหนังสือหน้าอ่านนะคะเรื่องนี้ค่ะที่หน้าทำงานาศาสตร์และศิลป์แห่งการสร้างที่ทำงานชั้นยอดนะคะโดยรอนฟิตแมนค่ะก็จะเป็นหนังสือนะคะ the best place to work นั่นเองค่ะเขาก็จะมาบอกถึงบรรยากาศและวัฒนธรรมการทำงานเนี่ยจะส่งผลต่อ p r o d u c t i v e นะคะหรือประสิทธิภาพประสิทธิผลของการทำงานนั่นเองค่ะหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือแปลนะคะก็จะมาบอกวิธีการหรือตัวอย่างนะคะจำลองสาภาพแวดล้อมการทำงานของคุณนะคะว่าเป็นแบบใดแล้วเราเนี่ยจะออกแบบออฟฟิศอย่างไรให้ใส่ใจทุกรายละเอียดนะคะแล้วก็ส่งเสริมพลังงานสร้างสารรค์แล้วก็ให้บุคลากรของเราเนี่ยมีความสุขไปพร้อมๆกันกับการทำงานนะคะก็ เล่มน,นี้เนี่ยจะให้บริการอยู่ที่ชั้น5นะคะเลขเรียกหนังสือก็คือ H F 5 5 4 9 5 M 6 3 for fun 46ปี2,563ค่ะก็คะใครต้องการที่จะยืมตัวเล่มนะคะก็ใช้ผ่านบริการ book delivery service ได้เลยค่ะและในวันนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นวันแรกนะคะที่เราจะเปิดให้บริการ ชั้นหนังสือนะคะก่อนัน้านี้นเราปิดชั้นหนังสือเพราะว่าเจ้าหน้าที่จะเป็นคนจัดเตรียมให้เพื่อเป็นการป้องกันการฆ่าเชื้อต่างๆนะคะก็วันนี้เราเปิดให้บริการแล้วสําหรับนักศึกษาผู้ใช้บริการท่านใดต้องการที่จะเข้าชั้นหนังสือไปเลือกหาเองนะคะก็สามารถเข้าไปดูกันได้แล้วนะคะโดยเข้าไปก็ได้หรือว่ายังจะจะใช้บริการ book delivery service ก็ยังได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับหนังสือนะคะก็ยังมีอีกมากมายหลายเล่มค่ะ ให้เราเล,เลือกอ่านนะคะก็เราจะมีการจัดหานะคะทรัพยากรหนังสือเนี่ยเข้ามาเรื่อยๆอยู่เลยนะคะหรือใครรู้สึกว่ามันไม่มีเรื่องที่เราอยากอ่านจะแนะนำได้ไหมอันนี้ได้แน่นอนค่ะตอนนี้นะคะทางหอสมุดเนี่ยเราก็ยังเปิดให้ผู้ใช้บริการนะคะแนะนำหรือเสนอชื่อหนังสือที่ต้องการจะอ่านนะคะ ก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมกันที่หน้าเว็บไซต์ของหอสมุดได้นะคะที่ suggestion book นะคะหรือทางเพจของหอสมุดนะคะก็จะมีวิธีการบอกอยู่นะคะว่าเราสามารถจะแนะนำหนังสือด้วยวิธีการอย่างไรบ้างนะคะเล่มไหนที่อยากอ่านนะคะก็เข้ามาแนะนำกันได้นะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้คะ่ะแล้วยังมีข่าวอื่นๆนนะคะรู้สึกว่าหลายท่านเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะเราเปิดให้บริการหรือ,อยังนะคะอย่างที่แจ้งไปตอน ตอนต้นรายการนะคะว่าเราเานียเปิดให้บริการแล้วนะคะโดยเวลาการเปิดให้บริการเนี่ยเราก็จะมีการไม่ไม่ตรงกันนะคะตามแต่ละช่วงซึ่งช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของเปิดภาคเรียนฤดูร้อนหรือซัมเมอร์ซิมเมเตอร์นั่นเองค่ะเราก็จะเปิดบริการวันจันทร์นะคะถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาสานาทีจนถึง16นาฬิกาสานาทีค่ะ วันเสาร์เปิดเวลา9นาฬิกาจนถึง17นาฬิกานะคะแล้วก็วันอาทิตย์แล้วก็วันหยุดขัดมาเลิกเนี่ยต้องขออนุญาตปิดบริการนะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะไปจนถึงวันที่9มิถุนายนเลยค่ะถ้าหลังจากนี้ก็จะเป็นช่วงภาคเรียนปกตินะคะในส่วนของเวลาเปิดปิดก็เดี๋ยวจะต้องมาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ ใครที่ต้องการจะมาใช้บริการหอสมุดก็เข้ามาได้เลยนะคะค่าเข้าใช้บริการของเราไม่แพงเลยค่ะหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะสำหรับเด็กนี่ยบาทผู้ใหญ่10บาทก็สามารถเข้าใช้ได้ทั้งชั้น3จนถึงชั้น6เลยนะคะแล้วก็จะเปิดให้บริการแอร์เย็นๆฉ่ำชื่นใจนะคะก็มาใช้บริการพื้นที่กันได้หรือจะมาอ่านหนังสือจากหอสมุดก็ได้นะคะโดยซื้อคูป,ปองค่ะ ทางเข้าประตูนะคะของหอสมุดโดยขออนุญาตนะคะแจ้งให้รักษาความปลอดภัยนะคะระมัดระวังกันด้วยนะคะก็สวมหน้ากากตลอดการใช้งานภายในหอสมุดล้างมือแล้วก็วัดอุณหภูมติตอนเข้าด้วยนะคะก็ยังคงปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโควิดสิอย่างเคร่งคัดนั่นเองค่ะและยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังมีบริการอื่นๆนะคะที่สําหรับนักศึกษาหรืออาจารย์นักวิจัยที่ต้องการจะ เขียนผลงานเขียนบทความวิชาการนะคะก็สามารถมีสามารถใช้ตัวช่วยนะคะ endnote นะคะเป็นโปรแกรมจัดการรายการบรรณานุกรมและก็การอ้างอิงนะคะก็จะช่วยให้การทำงานในการเขียนรายการบรรณานุกรมของคุณง่ายขึ้นโดยคลิกเพียงไม่กี่คลิกตันเองค่ะหอสมุดเราก็จัดหา endnote เนี่ยมาให้บริการแล้วนะคะก็สามารถมาใช้บริการกันได้ค่ะเพียงส่งคาขอนะคะจากหน้าลิงก์แบบฟอร์มในหน้า เว็บไซต์แล้วก็ทางเพจนะคะหรือไม่รู้ก็ทักแชทมาได้เลยค่ะไม่รู้เรื่องไหนอยากจะทราบเรื่องไหนก็ทักแชทเพจ Line o f f i c i a l นะคะหรือทวิตเตอร์ได้หมดเลยค่ะแล้วแต่คุณผู้ฟังจะสะดวกนะคะก็ฟังมาถึงช่วงนี้แล้วนะคะก็รู้สึกว่าข่าวสารของเราก็ยังมีอีกมากมายเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าถ้าใครเนี่ย สะดวกจะติดตามช่องทางเพจของหอสมุดของเราก็ได้นะคะอย่าลืมฝากไปกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b ์ช่องทางต่างๆของเราด้วยนะคะใครฟังอยู่ตอนนี้นะคะยังไม่ยังไม่ติดตามเพจของหอสมุดก็เข้ามากดติดตามกันได้นะคะชื่อเพจว่าสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงแล้วก็เวนบักมออค่ะ facebook เราก็ยังมีนะคะพิมพ์หอสมุดคุณหญิงหลงก็จะเจอนะคะทางทวิตเตอร์ ทวิตเตอร์คุณหญิงหลงไลบารีนะคะแล้วก็ Line Official ของหอนสมุดนะคะ ID Li ก็แอทไซสีลิ b p s u นั่นเองค่ะก็ทักมาสอบถามกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเวลาเปิดปิดาการจ่ายค่าปรับค่ะตรวจสอบหนังสือการใช้โปรแกรม EndNote หรือ z o t e r o นะคะหรือจะเป็นการ อบรมใช้งานฐานข้อมูลต้องการจะให้พี่ๆบรรลักษ์นะคะมาสอนการใช้งานการใช้งานฐานข้อมูลต่างๆก็ได้เช่นกันค่ะเราก็จะมีให้บริการอยู่นะคะหรืออยากจะรู้ว่าพี่คะช่วงนี้มีบริการอะไรบ้างทักเข้ามาถามได้เลยนะคะทางไลน์เนี่ยเราจะตอบอยู่ตลอดเลยนะคะก็ยังมีสโลแกนเดิมค่ะถ้าไม่หลับแอดมินก็จะตอบกลับตลอดนะคะก็ทักเข้ามาได้ค่ะซึ่ง สำหรับวันนี้นะคะก็ขอฝากทั้งหมดไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมเนี่ยก็สอบถามมาได้หลังไม่ตลอดนะคะและยังไม่หมดค่ะสุดท้ายและท้ายสุดนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมีกิจกรรมมาให้ทุกท่านที่ได้ฟังไปเนี่ยร่วมสนุกนะคะว่าผักกระสังเนี่ยมีสรพรพคุณทางยา ช่วยในโลกอะไรบ้างนะคะใครที่ได้ฟังไปแล้วนะคะที่บอกไปนะคะก็เข้ามาตอบกันได้นะคะยกตัวอย่าง2 3ถึง3อย่างขึ้นไปนะคะบนหน้าเว็บไซต์ของหอสมุดก็จะมีซีลิปเรดิโออยู่คลิกเข้าไปแล้วก็ไปตอบคำถามกันได้นะคะเราจะมีเป็นกล่องสุ่มค่ะแจกคุณผู้ฟังนะคะ2รางวัลเลยทีเดียวค่ะ2รางวัลให้กับผู้ที่ตอบถูกนะคะโดย ขออนุญาตสุม่มรายชื่อผู้ตอบถูกนะคะเพราะว่ามีผู้ตอบเข้ามาเนี่ยมากมายเลยทีเดียวค่ะก็สามารถเข้ามาร่วมสนุกกันได้นะคะเดือนนี้ไม่ได้ก็อย่าเพิ่งท้อแท้นะคะเดือนหน้าก็ยังแจกอ,อีก2รางวัลเช่นกันค่ะถ้าใครพลาดเดือนนี้เดือนหน้าก็ยังมีหวังนะคะและ,ะข่าวสารที่เราได้นำมา ให้ผู้ฟังได้ฟังกันเนี่ยถ้าใครอยากจะฟังย้อนหลังก็ได้เช่นกันค่ะไปที่ช่อง YouTube Channel ของหอสมุดนะคะก็พิมพ์สำนักทรัพยากรการเรียนรู้กุญิงลงมออได้เลยค่ะก็จะมีให้ฟังนะคะรายการย้อนหลังเยอะแยะมากมายแล้วก็การแนะนำการใช้งานฐานข้อมูลอื่นๆเนี่ยเราก็จะแชร์ไว้ที่ YouTube Channel ของเราแล้วนะคะถ้าใครจะไปฟังย้อนหลังหรือไปดูข้อมูลย้อนหลังก็ได้เลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะทุกท่านคงจะหิวข้าวกันแล้วนะคะก็ขอฝากเมนูยำผักกระสังไว้ด้วยนะคะสำหรับใครที่กำลังหิวอยู่ตอนนี้นะคะก็ขอให้เป็นวันดีๆนะคะเริ่มต้นการทำงานของสัปดาห์อย่างมีความสุขนะคะแล้วก็อร่อยกับการรับประทานอาหารค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันดีเจอแอสถิตาพรจันทราคาก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ เข้าร่วมชุมชนวิชาการได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการที่วิทยุมออาหาดใหญ่ FM 8 8 PSU Broadcast